สำหรับในส่วนของโครงสร้างประโยคเนี่ยก็จะเป็นหลักในการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษเลยนั่นคือต้องประกอบไปด้วยประธานกริยาและบางทีไม่มีกรรมก็จะตามด้วยฟูลสต็อปนะคะแต่ถ้ามีกรรมก็สามารถตามด้วยออบเจกต์อย่างนี้ค่ะแล้วจึงตามด้วยฟูลสต็อปก็ได้อันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะปัญหาคือคนไทยสอนภาษาอังกฤษเนี่ย สอนยังไงก็ทําให้เด็กนั้นไม่สามารถแต่งประโยคได้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะอาจารย์เพิ่งจะแต่งประโยคได้ตอนอยู่มหาลัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจของระบบการศึกษาอย่างมากอาจารย์ก็เลยพยายามให้เราเห็นโครงสร้างในส่วนนี้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการทวนภาพเดิมเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติเป็นประธานเนี่ยจะมีคำไหนมาเป็นประธานหรือ subject ได้บ้างก็สอนไปแล้วเนาะ หนึ่งก็คือนี่เลยคำนามมาวางไว้หน้าสุดเลยและเราต้องตอบในใจได้เสมอนะเวลาเขียนประโยคเนี่ยถ้าสมมติเอาคำนามหรือสรรพนามเนี่ยมาขึ้นต้นประโยคเนี่ยมันต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะในส่วนนี้นอกจากคำนามคำสรรพนามแล้วคำเสมือนคำนามก็สามารถเป็นประธานได้เราเรียกคำกลุ่มนี้ว่าเจอรันหรือ Ver b เติม ing นั่นเองคุ้นๆไหมคะ เนี่ยเวิ b เติม ing เนี่ยนะคะก็สามารถเป็นประธานได้ด้วยนะคะ Ver b เติม ing นะคะสามารถเป็นประธานได้แล้วก็ to บวก infinitive Ver b ก็สามารถเป็นประธานได้ด้วยเมื่อมีประธานเฮ้ยประโยคมันไม่สมบูรณ์ทําไงก็ต้องหากิริยาค่ะจะเห็นตัวสีแดงๆตรงเนี้ยบอกความเป็นกิริยาถูกไหมคะ กริยาเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะตัวอื่นแทนไม่ได้เลยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็คือกริยามีแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นหนึ่งประโยคอะหลักๆจะมีประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวเท่านั้นส่วนขยายจะมากแค่ไหนเนี่ยช่างมันแต่ในประโยคหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวแค่ไหนมันจะมีแค่ประธานตัวเดียวและกริยาแค่ตัวเดียวเท่านั้น จะไม่มีคํากิริยาเกินกว่านี้นะคะเว้นแต่มันมีคําเชื่อมตัวอื่นอาจจะมีเพิ่มเข้ามาแบบนี้เป็นต้นกริยาเนี่ยจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะได้เรียนกันด้วยนะคะดอกจันเลยเรื่องของกริยาเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของ Tense หรือการซึ่งจะสอนในวันนี้นะคะ Agreement of subject and verb ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา MOOD s ก็คือรูปของประโยคนะที่บอกไปว่ามันมีรูปของมันมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งประโยคคำถามเหล่านี้ก็คือ m o o s ก็คือรูปของมันเนี่ยม o o d แรัวแต่อารมณ์เฮ้ยฉันอยากปฏิเสธอะฉันอยากบอกอะอะไรอย่างนี้ในส่วนนี้จำเป็นจะต้องมีรูปรักของมันด้วยนะคะ ดังนั้นในส่วนของโครงสร้างประโยคมันจึงไม่ได้มีแค่ประธานกิริยาอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการหรือ t ท n s ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องความสอดคล้องระหว่างประธานกับกิริยาเข้ามาเกี่ยวข้องรูปประโยคประเภท o o d ที่บอกว่าอะไรคือบอกเล่าปฏิเสธคำสั่งหรือคำถามเข้ามาเกี่ยวข้องรูปพิเศษต่างๆเช่น active voice passive voice ประธานกระทำเอง active voice passive voice ประธานถูกกระทำ หรือ if clause ประโยคเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนนี้จะสอนหลักๆก,ก็คือเรื่องนี้นะคะในวันนี้คือเรื่องของ tense เรื่องของ agreement of subject and verb และโครงสร้าง m o s e แล้วก็ active passive voice และออกข้อสอบด้วยนะคะหน้านี้ทุกๆคนจะมีหมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ทันเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนและดูคลิปย้อนหลังได้ สำหรับโครงสร้างประโยคก็ได้สอนไปแล้วในห้องนะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยตัวของกริยาเนี่ยปัดโครงสร้างประโยคเนี่ยจะมีทั้งรูปของโครงสร้างประโยคที่ไม่ต้องการกรรมก็จะเป็นประธานบวก Ver b แบบเนี้นะคะเหมือนในตัวอย่างแล้วก็บวก f u l l stop ไปเลยไม่ต้องการกรรมคือมันสามารถเข้าใจแล้วก็จบได้ด้วยตัวมันเองในขณะที่บางประโยคนะคะทุกคนมันอาจจะเป็นประธาน บวก VERB แล้วก็บวกกรรมแบบเนี้ยนะคะเพราะว่ามันต้องการกรรมในส่วนของการที่ต้องการหรือไม่ต้องการกรรมเนี่ยสังเกตจากอะไรก็สังเกตว่ามันจำเป็นจะต้องมีอะไรมารับท้ายหรือเปล่านะคะอย่างเช่น I have breakfast อันนี้คือแปลว่าฉันกินข้าวคำว่าฉันกินมันมีคำถามว่า อะไรตามมาคําว่าอะไรตรงเนี้ยมันคือกรรมเนี่ยคะ่ะเนี่ย I have breakfast I have breakfast คือ I have เอา้าฉันมีอะไรอะ่ะหรือฉันกินอะไรอะ่ะถูกไหมมันมีคําว่าอะไรตามมาส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราเรียกว่าส่วนกรรมมันจําเป็นต้องมีกรรมในประโยคในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง I run I run คือฉันวิ่ง ฉันวิ่งคำว่าวิ่งเนี่ยไม่ต้องการกรรมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คำว่าวิ่งไปไหนคำว่าไปไหนเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมนะคะแต่มันบอกสถานที่เพื่อเชื่อมโยงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นกิริยาวิ่งจึงเป็นกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมแบบนี้นะคะนี่คือโครงสร้างประโยคอย่างง่ายๆอ่ะคราวนี้วันนี้เราจะมาดูวิธีการเรียงกันว่าเราจะเรียงยังไง และเรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยทุกสนามนะคะก็คือ2โครงสร้างแรกตรงนี้ก็คือ verb to be ดอกจันค่ะในส่วนของวิชานี้เนี่ยนิสิตจะต้องใช้ verb to be เป็นนะคะว่าถ้าอยู่ในปัจจุบันใช้ verb to be รูปไหนอยู่ในอดีตใช้ verb to be รูปไหนดังนั้นต้องท่องกริยา3ช่องให้แม่นๆน,นะคะในส่วนนี้นะคะ อ,อันนี้ก็สำคัญนะคะนอกจาก verb to be ก็มี linking verb ตัวอื่นๆที่ตามด้วยคุณศัพท์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ word order หรือว่าการเรียงคำในประโยคนะคะสำหรับ word order เนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะ word order เนี่ยหมายถึงนะคะการเรียงคำในประโยคนะคะโดยการเรียงคำตรงนี้เป็นการเรียงลำดับของคำชนิดต่างๆให้กลายเป็น ประโยคขึ้นมาประโยคภาษาอังกฤษใช้คำว่า sentence หรือเป็นวลีนะคะวลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า phrase ว่าคำใดมาก่อนคำใดมาหลังซึ่งจะเรียงแตกต่างกันไปตามโครงสร้างประโยคหรือ grammar structure ที่แตกต่างกันไปมีทั้งโครงสร้างที่มีลักษณะทั่วไปเรียกว่า general English แล้วก็โครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะทางเช่นที่เรียกว่า legal English หรือภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายส่วนของโครงสร้างประโยคในวันนี้เราจะพูดถึงโครงสร้างประโยคทั่วไปก่อนว่ามีหน้าตาเป็นยังไงะคะ่ะโดยมากแล้วโครงสร้างประโยคเนี่ยมันจะมีคำที่เอามาประกอบกันหรือลักษณะของการเรียงดังต่อไปนี้นะคะลำดับแรกในการเรียงก็คือจะต้องมีประธานก่อนซึ่งประธานเนี่ยตัวย่อของประธานอาจารย์ขอใช้คำว่า Who เป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะคะก็คือใครนั่นเองสามารถจดตามหรือขีดเส้นใต้ตามได้เลย ในลำดับที่สองที่ต้องเรียนก็คือกริยานั่นคือ what แปลว่าทำอะไรซึ่งในบางครั้งเนี่ยการกระทำนั้นก็ไม่ต้องการกรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมาวางท้ายฉะนั้นกริยาที่ไม่ต้องมีอะไรมาวางท้ายคือกริยาที่ไม่มีกรรมในขณะที่กริยาจำเป็นต้องมีอะไรมาวางท้ายเช่น I have some breakfast I have some breakfast แปลว่าฉันกินอาหารเช้า ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ากินในส่วนของคำว่า h a v e เนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรมารับในส่วนของ h a v e จึงเป็นกิริยาแล้วก็ breakfast นั้นเป็นกรรมในส่วนนี้จึงเป็นกรณีของ what ที่ต้องการกรรมคือกิริยาที่ต้องการกรรมนั่นเองและตำแหน่งติดดาวที่จำเป็นจะต้องมีเสมอในการทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ในภาษาอังกฤษหรือการเรียงคำจะต้องประกอบไปด้วยประธานหรือใคร แล้วก็กริยาหรือทำอะไรหรือทำเฉยๆและดาวอันที่7ก็คือตำแหน่งที่7ที่ต้องมีเสมอก็คือจุด f u ลส stop โดยในส่วนของคำที่เป็นประธานเนี้ยจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะอันนี้เป็นข้อเป็นข้อสังเกตในการใช้งานเลยในภาษาอังกฤษนะคะตัวของประธานเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอและจบท้ายด้วย full stop ตรงนี้นะคะ สำหรับในส่วนอื่นๆในลำดับปืนนั้นสำคัญไหมคำตอบคือมีความสำคัญนะคะส่วนนี้จะกลายเป็นส่วนขยายตั้งแต่ตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4ตํตำแหน่งที่5แล้วก็ตำแหน่งที่6ส่วนนี้จะเป็นส่วนขยายทั้งหมดที่ทำให้ประโยคหนึ่งอ่ะมีความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในส่วนขยายส่วนแรกเนี่ยนะคะมักจะเอามาวางติดกิริยาเสมอหรือบางครั้งในส่วนที่เป็นส่วนขยายส่วนที่3เนี่ย บางทีอาจจะวางไว้หน้ากิริยาก็ได้แล้วแต่โครงสร้างประโยคนั้นสำหรับในส่วนของคำว่า how จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนขยายนะคะของการกระทาในส่วนของการขยายการกระทำนั้นอาจจะเป็นในส่วนของ adverb หรือกริยาวิเศษเข้ามาขยายการกระทำว่ามีลักษณะการกระทำอย่างไรนะคะต่อไปค่ะในส่วนของประโยคนั้นบางทีพูดถึงสถานที่นะคะที่สัมพันธ์กับเรื่องของการกระทำ ในเรื่องนี้ก็จะเป็นคำว่า where หรือที่ไหนส่วนขยายที่มันจะมาบอกลักษณะของสถานที่ก็มักจะเป็นคำบุพบทนะคะและก็ตามด้วยคำนามที่เป็นสถานที่ต่อไปค่ะในตำแหน่งที่5คือตำแหน่ง when เมื่อไหร่บางทีอยากจะบอกการกระทำว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีการขยายด้วยคำบอกเวลามักจะเป็น adverb of time หรือกริยาวิเศษที่ทำหน้าที่บอกเวลาเช่น today yesterday หรือ tomorrow Today ก็คือวันนี้ Yesterday คือวันเมื่อวานนี้แล้วก็ Tomorrow ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะในตำแหน่งที่6นะคะคือตำแหน่งของทำไมหรือ Why ซึ่งมักจะบอกเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อาจจะเป็นส่วนที่เป็นคำเชื่อมประเภทคำสันธานนะคะที่มาบอกเหตุผลก็ได้เช่นคำว่า because แบบนี้เป็นต้นนะคะใช้บอกเหตุผลนะคะหรือว่ามีบุพบทนะคะ ที่บอกบอกลักษณะของวัตถุประสงค์เช่นบุพบท to และตามด้วย verb infinitive ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สามารถบอกวัตถุประสงค์ก็ได้แต่จะเห็นได้ว่าในลำดับที่พูดมานี้นะคะในหนึ่งประโยคเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีส่วนขยายครบทั้งหมดนะคะตั้งแต่3จนถึง6ที่เห็นตรงนี้สังเกตอาจารย์จะติดดาวเพียงแค่ตำแหน่งที่1 ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่7เท่า,ทา,ทานั้นที่จําเป็นต้องมีในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษแต่ส่วนตำแหน่งที่3 4 5 6, 6น,นั้นไม่จําเป็นต้องมีครบทุกอันก็ได้อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยในภาษาอังกฤษนั่นคือตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งของประธานอันนี้ต้องมีเลยนะคะตำแหน่งของกริยานะคะหรือตำแหน่งนั้นอาจจะมีกรรมหรือ ไม่มีกรรมก็ได้นะคะส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่าประธานเอ่อขึ้นอยู่กับว่ากิริยานั้นต้องการกรรมหรือไม่และลำดับที่7ก็คือต้องมี full stop นี่คือจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนี้ในบางครั้งในบางประโยคนั้นมันมีหลายหน้าตานะคะอาจจะเป็นประโยคที่ไม่จําเป็นต้องมีประธานก็ได้เช่นประโยคคําสั่งเช่นประโยคคำสั่งเนี่ยนะคะจะมีลักษณะพิเศษตรงที่มันจะมีการละนะคะประธานไว้เช่นคำว่า sit down ซิดดาวเนี่ยเป็นประโยคคําสั่งจะละประธานไว้ประธานของซิดคือคําว่ายู u นะคะเราจะละไว้ในฐานที่เข้าใจฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่ว่าซิดดาวเราจะไม่ใช้คําว่า you ซิดดาวในภาษาเขียนแต่เราใช้คําว่าซิดดาวทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนประโยคแบบนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเขาเรียกว่าประโยคคําสั่งนี่คือรูปร่างหน้าตาของรูปประโยคในส่วนนี้สําหรับในส่วนที่เป็นภาพขยายว่า ครงสร้างประโยคที่จะเอามาเรียงลำดับกันเป็นการเรียงคำใน Word Order จะต้องมีคำอะไรบ้างคำตอบก็คือต้องมีประธานคือใครแล้วก็ทำอะไร ใครคือคำที่เป็นส่วนที่เป็นประธานประธานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำสรรพนามนะคะซึ่งคำสรรพนามจะต้องเป็นสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและสรรพนามที่เราเรียกว่าสรรพนามชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้และส่วนต่อไปที่ต้องมีก็คือกริยาไม่ว่าจะเป็นกริยาที่ต้องการกรรมหรือไม่ต้องการกรรมแล้วแต่กรณีและจบลงด้วยฟุตสต็อปเช่น she arrived she arrived แปลว่าหลอนมาถึงแล้วในกรณีของการใช้ verb arrived คำนี้ไม่ต้องการกรรมนะคะแล้วบอกว่ามาถึงแล้วเนื่องจากว่ามีการเติม ed ท้าย arrived นั่นเองจะได้รู้เวลาว่าหลอดมาถึงแล้วหรือยัง Tony did a good job Tony did a good job แปลว่าโทนี่ทำงานนี้ได้ดีแล้วในส่วนนี้แสดงว่าเราจะต้องหาให้เจอว่า did เนี่ยแปลว่าทำทำอะไร มันมีคำว่าทำอะไรตามมาฉะนั้นส่วนที่เป็นกรรมคือ a g o o d job Tony ก็คือประธานนะคะส่วนคำว่า did ก็คือกริยาแล้วก็ Object ในที่นี้ก็คือ a good job นะคะตามหลัง did ซึ่งเป็นกริยาที่ต้องการกรรมนี่คือตัวอย่างของการทำประโยคอย่างง่ายๆหรือการเขียนประโยคอย่างง่ายๆจะสังเกตได้ว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็จบลงด้วย f u l l s t o p แบบนี้นะคะนี่คือส่วนที่พูดถึงโครงสร้างประโยคนะคะ และการพูดถึงตรงนี้มันก็คือการเรียงคําในประโยคนั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะก็มันเป็นเอกสารตัวเดียวกันนั่นแหละแต่อันนึงเขียนเอาอันนึงพิมพ์เอานะคะ word order จึงคือมันจึงหมายถึงการเรียงลำดับคําในประโยคนั่นเองซึ่งการเรียงลำดับคําตรงนี้จาเป็นการเรียงลำดับว่าคำใดมาก่อนหรือคำใดมาหลังนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เป็นส่วนที่ต้นประโยคนั้นคือประธานนั่นเองมันจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่เรียกว่า capital letter เสมอตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยจุด full stop นะคะเช่น a cat is sleeping แปลว่าแมวกำลังนอนซึ่งแค่บอกว่ากำลังนอนก็จบแล้วสังเกตรูปร่างหน้าตาของกริยาตรงนี้ให้ดีนะคะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาของในส่วนของกริยาที่มันสัมพันธ์กับเรื่อง tense ด้วยนั่นคือ มันเป็นการพูดถึงเรื่องของ present con หรือ present continuous tense นั่นเองว่ากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะคะอะไรทำอยู่แมวกำลังทำอยู่คือแมวกำลังนอนนะคะสำหรับโครงสร้างที่เป็นลำดับของคำหรือการเรียงลำดับคำแบบต่อมาคือประธานบวกกริยาและกรรมก็เหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการพูดถึง tony did a good job ใช่ไหมคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า did เนี่ยเป็น ตัวของกริยาที่ต้องการกรรมนะคะมันจึงต้องมีกรรมมารับคือทําแบบไหนคําตอบคือทํางานได้ดีนั่นเองนะคะสาหรับในส่วนนี้ก็สอนไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการพูดถึงโครงสร้างประโยคในสัปดาห์ก่อนจึงขออนุญาตไม่พูดซ้ําแต่หลักๆเนจะต้องรู้ว่าการเขียนประโยคหลักๆเนี่โครงสร้างของมันจะต้องมีหมายเลขหง หมายเลข2และหมายเลข7นะคะโดยหมายเลข1เนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วย Capital Letter หรือตัวพิมพ์ใหญ่และจบลงด้วยหมายเลข7คือจุด f u l l s t o p เสมอนะคะสำหรับในส่วนของการเรียงลำดับส่วนขยายหรือเรียงคำที่เป็นส่วนขยายนะคะจะมีวิธีการเรียงยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันสำหรับการเรียงส่วนขยายนะคะอันนี้ถือว่าสอนไปแล้วก็จะข้ามไปเลยเราจะมาดูในส่วนของการเรียงคำในส่วนต่อมา สำหรับในส่วนของการเรียงคำเนี่ยนะคะจะต้องอธิบายนิดนึงบางคนไม่รู้จักว่ากรรมเนี่ยมีกี่แบบแน่นอนคำที่เป็นกรรมได้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคำนามเป็นกรรมได้คำสรรพนามที่เป็นกรรมเนี่ยนะคะเขาเป็นเขาเรียกว่า Object pronoun เนี่ยสามารถเป็นกรรมได้นะคะเรียกว่า object pronoun สามารถเป็นกรรมได้หรือว่าในส่วนของในส่วนของ สรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะก็สามารถเป็นกรรมได้เช่นเดียวกันและกรรมก็มี2ประเภทได้แก่กรรมตรงเรียกว่า direct object กรรมตรงคืออะไรคือคำนามหรือสรรพนามที่เป็นกรรมซึ่งวางท้ายกิริยาทันทีเราเรียกว่ากรรมตรงเช่น John has lunch ในส่วนของคำว่า lunch เนี่ยเป็นกรรมตรงของคำว่า has แปลว่าจอนทานข้าวเที่ยง คำว่า lunch นั้นตามหลังกริยาแท้ทันทีเขาจึงเรียกว่ากรรมตรงนะคะพิธีการเรียนก็คือจอ h ลำดับที่1ทําอะไรคือ2ก็คือ has ทําก็คือ has นะคะกินข้าวอะไรก็คือ lunch นั่นเองแล้วก็จบลงได้ full stop หมายเล็กเเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับคำประเภทต่อไปที่เอามาเรียนคือกรรมกรรมรองซึ่งในประโยคไม่ได้มีกรรมรองทุกกรณีนะคะอันนี้แล้วแต่ว่ามันจะเอาไว้ใช้ทำอะไร กรรองนั้นมักจะเป็นกรรมตามหลังบุพบทเสมอกรรองนั้นมักจะเป็นคําที่ตามหลังบุพบทเสมอซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งคํานามและคาสรรพนามเช่น Jim speaks to g i n n y แปลว่า Jim พูดกับ g i n n y สำหรับกรรองคือคำว่า to j i n n y นะคะ Jenny เป็นกรรองเพราะว่า g i n n y นั้นเป็นคำตามหลังบุพบท to นะคะ j i n n y เป็นกรรมรองนะคะ จีนี่ตามหลังคำาอุบทูเพราะว่ากฎในการใช้กำรองก็คือมักเป็นกรรมซึ่งหมายถึงสรรพนามหรือคำนามที่ตามหลังพุปบทนั่นเองสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีโครงสร้างให้เราเห็นชัดเจนด้วยนะใครก็คือจิมทำทำในที่นี้คือกิริยาคือ speaks นะคะแล้วก็เป็น to จ i n ี่ซึ่งทำอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นกรรมตรงแต่เป็นกรรองและจบลงด้วย f u l l stop สำหรับโครงสร้างว่าบอกว่าการกระทำนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือ how ในช่องที่3ตรงนี้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงว่ามีวิธีการใช้ยังไงนะคะสำหรับ how เนี่ยก็มักจะเป็นคำกริยาวิเศษนะคะเช่น she speaks slowly เนี่ยคะ่ะ she speaks slowly แปลว่าหล่อนพูดอย่างชา้ชาๆหล่อนเนี่ยเป็น subject คือเป็นตำแหน่งที่1ที่บอกเป็นคือ who speaks นะคะก็คือพูดแต่ในส่วนนี้จะไม่ต้องการกรรมแต่มีการพูดถึง how เป็นตำแหน่งที่3ว่าพูดในลักษณะอย่างไรคือพูดอย่างช้าๆนั่นเองจะสังเกตได้ว่า she speaks slowly นั้นมีการขยายด้วย slowly ซึ่งเป็น adverb เพื่อให้รู้ลักษณะวิธีการพูดว่ามีลักษณะการพูดอย่างไรนะคะ สำหรับโครงสร้างต่อไปเราจะมาดูการเรียงประโยคแบบนี้นะลองมาดูซิว่าตัวอย่างประโยคที่เราเห็นตรงนี้มีส่วนขยายอะไรบ้าง John to appointment his cancel called earlier cancel his appointment. John โทรศัพท์แต่เช้าเพื่อยกเลิกตารางนัดหมายประธานคือคำว่า John John เป็นคนนะคะเป็นคำนามที่เป็นชื่อคนตามด้วยกิริยาคือ call e d นะคะ call e d แปลว่าเรียกหรือโทรศัพท์นะคะ earlier ขีดเส้นใต้ Earlier ก็คือแต่เช้าโทรศัพท์แต่เช้าในส่วนนี้ Earlier เนี่ยมันพูดถึงเวลาฉะนั้นมันจึงเป็นเมื่อไหร่และ To cancel his appointment ก็คือการเพื่อที่จะทำไม Why หรือทำไมเนี่ยใช้บอกวัตถุประสงค์ก็ได้หรือใช้บอกเหตุผลก็ได้เพื่อที่จะยกเลิกตารางนัดใหม่นั่นเองแล้วก็จบลงด้วย Full Stop จะสังเกตได้ว่าในประโยคนี้มันมีส่วนขยายถึง2จุดด้วยกันก็คือหมายเลข5และหมายเลข6หมายเลข5้คือเวน้นคือเวลามาก่อนพอเวลาแล้วจึงเป็นเหตุผลเห็นไหมคะมันเป็นลำดับในการเรียงอาจจะหายไปในช่องที่3ช่องที่4แต่ลำดับของการเรียงยังคงเป็นลำดับเหมือนเดิมจะไม่มีการสลับยกเว้นกรณีช่องที่3หรือในออส่วนขยายที่เป็นถามว่าอย่างไร เพราะว่าบางครั้งในส่วนของการใช้กริยาวิเศษเนี่ยในบางกรณีเช่น adverb of frequency เนี่ยมันจะขยายกริยาโดยการวางไว้หน้ากริยาที่มันต้องการขยายจะไม่วาง adverb of frequency ท้ายกริยาแท้อันนี้เป็นตัวอย่างดังนั้นในประโยคนี้จึงมีส่วนขยายในลำดับที่5และ6นะคะตามลำดับแต่ขาดลำดับที่ขาดลำดับที่3แล้วก็ลำดับที่4 ไม่ทําให้เสียความหมายแต่อย่างใดเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้นะคะที่เป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดว่าออไม่จําเป็นจะต้องมีสุขยายทั้งหมดต่อไปนะคะ Jim ate breakfast the bus this morning ate breakfast because was late the he bus on Jim กินข้าวเช้าบนรถเมเมื่อเช้านี้เพราะเขามาสายสิ่งที่ต้องอ่านพอเราอ่านปุ๊บเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องหาประธานที่แท้จริงก่อนคือ Jim และเราต้องหากิริยาแท้ๆอยู่ตรงไหน e a t แล้วก็กรรมแท้ๆที่ตามหลังส่วนของกิริยาคือ breakfast เรารู้แล้วว่าจิมกินอาหารเช้าส่วนที่เหลือที่เห็นตรงนี้ตั้งแต่คำว่า on the bus this morning because he was late ตรงนี้เป็นส่วนขยายทั้งหมดเลยรู้รูปเรื่องแล้วว่าจิมกินข้าวเช้าแต่อยากรู้ว่ากินที่ไหนฉะนั้นส่วนนี้จึงเป็นวิธีการเรียงประโยคนี้คำว่า who คือคำว่าจิม คือจิมเป็นหูก็คือส่วนของประธานทําอะไรคือเอทแล้วก็ Breakfast เป็นกรบคือกินอาหารเช้าที่ไหนเป็นช่องที่4นะคะก็คือเป็นส่วนขยายที่บอกว่า where ที่ไหน on the bus เมื่อไหร่คือบอกเวลา this morning แล้วก็ทำไม whybecause he was late แล้วก็ตามด้วย full stop จะสังเกตได้ว่าส่วนทำไมจะยาวบ้างสั้นบ้างเป็นประโยคบ้างหรือเป็นวลีบ้างก็ได้แต่ให้มันอยู่ในช่องนี้ตามลำดับเราก็จะสามารถเขียนประโยคได้เก่งยิ่งขึ้นและก็ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อดูลำดับในการเขียนจะสังเกตว่าขาดช่องที่3ปลายที่เป็นส่วนขยายก็ยังคงทำให้ใจความนั้นยังสมบูรณ์ไม่เสียใจความแต่อย่างใดตัวอย่างที่ 3. the bus hit the tree with serious force เราต้องหากิริยาที่แท้จริงก่อนว่า the bus hit the tree with serious force แปลว่ารถเมย์ชนต้นไม้ด้วยกำลังที่แรงมากส่วนของประธานที่แท้จริงคือ the bus กิริยาก็คือ hit แล้วก็ส่วนของ object หรือกิริยา,าตัวของคำกรรมที่ตามหลังกริยาคือ the tree รู้แล้วละว่าต้นไม้รถเ,เขาเรียกว่ารถเมย์ชนต้นไม้นะคะแต่มีลักษณะยังไง ฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บอกอย่างไรใครในที่นี้คือ the bus หมายถึง who เนี่ยรวมไปถึงประธานทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอคนหรือสัตว์สิ่งของใช้คําว่า who หรือ what ก็ได้คืออันนี้ต้องการจะให้รู้ว่าเราพูดถึงประธานอยู่ก็เลยแทนด้วย who แม้ว่าประธานจรงิงๆมันจะเป็นสิ่งของก็ตามต่อไปคือกิริยาคือ what ทำอะไร hit รถยนต์มันชนอา้าอาจารย์ทำไม hit มันไม่เติม s คำตอบคือมันเป็น past มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าคำว่า hit มีความพิเศษเป็น hit hit แล้วก็ hit หมายความว่ายังไงช่องที่1ก็เป็น hit แบบนี้ช่องที่2ก็เป็น hit แบบนี้และช่องที่3ก็เป็น hit แบบนี้โดยที่ช่องที่1ของคำว่า hit นั้นนะ่ะถ้าส่วนของประธานเนี่ยมันเป็นเอกพจน์นะคะ hit นั้นจะเติม s ท้ายตัวของคำว่า hit ในช่องที่1 แต่ถ้าเป็นช่องที่2หรืออดีตมันก็จะเป็นรูปเดียวกันหมดในการเอามาต่อหลังประธานไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือหพหะหจน์ก็ตามนะคะดังนั้น hit ในที่นี้บอกอดีตนะคะว่าชนไปแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้รูปเดิม,ดมก็คือ hit, hit 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 นั่นเองและส่วนที่บอกว่าอย่างไรที่เป็นส่วนขยายขยายหรือ how ก็คือ with serious force ดังนั้นคำว่า with serious force ก็มาทั้งกระบิคือมาทั้งส่วนที่เป็นวลีเลยนะคะว่าด้วยกำลังที่แรงนะคะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ว่าอย่างไรและจบลงด้วย full stop การที่เราเข้าใจลำดับการเรียงประโยคจะทำให้เรารู้ว่าคำไหนเป็นประธานและก็กริยาแท้ของประโยคทำให้แปลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจับใจความได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถแยกส่วนที่เป็นส่วนขยายและส่วนที่ไม่จำเป็นในการอ่านได้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบอีกมากนะคะ ต่อไปค่ะกรณีที่ประโยคนั้นมีส่วนขยายหลายคําจะเรียงกันยังไงนะคะส่วนนี้ก็มีเทคนิคในการเรียงก็คือให้เรียงคําจากคําเล็กไปหาคําใหญ่คําเล็กไปหาคําใหญ่เช่นถ้าสมมุติว่ามันเป็นคําประเภทเดียวกันที่บอกสถานที่หลายคํากรณีนี้เนี่ยมีสถานที่หลายคําก็ให้เริ่มต้นจากเล็กสุดก็คือเริ่มจากที่อยู่ก่อนแล้วก็มาเมืองแล้วก็มาประเทศ อันนี้จะเป็นโครงสร้างส่วนขยายลำดับที่4นะคะที่บอกว่าที่ไหนเช่น t h e y live in an apartment in Delhi India คำว่า t h e y live in an apartment in Delhi India แปลว่าพวกเขา,เาพวกเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียคำที่ต้องมาก่อนก็คือที่อยู่คือ a p a r t ตเมนต์คำลำดับต่อมาก็คือในเมือง in Delhi และคำสุดท้ายคือประเทศคืออินเดีย มันก็จะเรียงตามลำดับแบบนี้ที่อยู่เมืองประเทศก็จะได้เป็น They Live In an apartment สังเกตนะคะเอาคำเชื่อมมาด้วย in an apartment แล้วก็ตามด้วยส่วนของคำที่บอกเมือง India แล้วเออเดลีแล้วก็ตามด้วยคอมมาอินเดแล้วก็ฟูลสต็อปอันนี้คือลำดับกรณีที่มีที่ไหนหรือส่วนขยายที่เป็นสถานที่หลายๆําคำ ต่อไปถ้าเป็นเมื่อไหร่หรือสถานที่หลายคําคือมีทั้งเมื่อไหร่แล้วก็สถานที่ผสมกันจะเรียงคําใดก่อนหลังเช่นเราก็จะเรียงกี่โมงก่อนมาวันแล้วก็มาเป็นสัปดาห์กรอนนี้ของการกําหนดเรื่องเวลาที่มีหลายคําเช่น the conference started at 10 a m on s u n d a y last week มันจะขึ้นต้นด้วย at 10 a m ก่อนจากนั้น มันกี่โมงแล้วก็ตามด้วยวันคือ on Sunday และก็ตามด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาคือช่วงสัปดาห์คือ last week แล้วก็ตามด้วยจุด full stop ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้อยคำที่สมบูรณ์กลายเป็น the conference เป็นประธานกิริยาก็คือ what ก็คือทำอะไร s t a r t e d เริ่มต้นเมื่อ10โมง AM 10โมงเช้าใช่ไหมคะเมื่อ,อไรอีก on sunday ตามด้วยวันและก็ตามด้วยสัปดาห์คือ last week แล้วก็จบด้วย Full Stop อันนี้เป็นกรณีที่มีเมื่อไหร่หรือว่าเวลาหลายคำนะคะเป็นกรณีที่มีเวลาหลายคำต่อไปนะคะจะเป็นส่วนที่เราพูดถึงในเรื่องของการเน้นความหมายของประโยคกรณีที่ต้องการเน้นความหมายของประโยคก็จะเน้นเกี่ยวข้องกับคําขยายเวลาเน้นลักษณะเช่น how หรือเน้นเหตุผล ในการเรียงคำสามารถสลับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมและสิ่งที่ใช้ในการขยายและลักษณะการใช้ฉะนั้นบางที how ที่บอกเนี่ยเป็น adverb อาจจะไม่ได้ตามติดกริยาเสมอไปบางครั้งมันอาจจะมาวางไว้หน้ากริยาก,ก็ได้นะคะโดยคำดังกล่าวนี้จะต้องกะที่ต้องการเน้นเนี่ยมักจะวางไว้หน้าสุดของประโยคและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคอมมาเสมอนะคะแล้วจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่า เวลาขึ้นประโยคนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยเว e n เพื่อเน้นว่าเวลาเท่าไร่เช่น yesterday John felt sick เราก็จะเอา yesterday ซึ่งเป็นส่วนขยายเรื่องเวลามาไว้ก่อนตามด้วยประธานคือ who John ทำอะไร felt sick แบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ John รู้สึกไม่สบายคือเขาต้องการเน้นเวลาคือเน้นว่าเมื่อไหร่จึงเอา yesterday มาไว้ด้านหน้าหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้คะ่ะ John felt sick yesterday แต่ไม่ต้องใช้คอมมามาขั้นระหว่างส่วนของเวลากับประโยคด้านหลังแบบนี้เป็นต้นนะคะจะเลือกใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าต้องการเน้นก็จะใช้จุลภาคขั้นระหว่างคำที่เป็นส่วนขยายที่เอามางไว้วางไว้หน้ากับประโยคที่สมบูรณ์ตรงนี้ลักษณะต่อไปคือลักษณะขึ้นต้นด้วย how ห,หรืออย่างไรเอาคำว่า how มาขึ้นต้นเพราะต้องการเน้นก็จะเป็น so seriously the bus hit the tree แปลว่าการพลิกคว่ำอย่างรุนแรงรถประจําทางคันนั้นได้ชนต้นไม้กรณีเช่นนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชนอย่างไรอันนี้เอามาขึ้นหน้าตามด้วยคอมมาและก็ตามด้วยประธานคือ the bus และก็ตามด้วยกิริยาคือ hit hit อะไรก็ตามด้วย the tree ในส่วนนี้ส่วนขยาย how จึงมาวางไว้หน้าสุดข,ขั้นด้วยคำคอมมาและก็ตามด้วยประโยคคือ the bus เป็นประธานแล้วก็กิริยาคือ h e t และก็กรรมก็คือ the tree นั่นเองแปลว่าการพลิกคว่ำอย่างรุนแรงรถประจำทางคันนั้นได้ชนต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการขยายเพื่อเน้นลักษณะของการกระทำมาไว้ด้านหน้าต่อไปกรณีเรื่องของเหตุผลการเอาเหตุผลมาไว้ด้านหน้าหรือวัตถุประสงค์มาไว้ด้านหน้าก็เช่นเดียวกันขั้นด้วยคอม่าเช่นเดียวกันเพื่อต้องการจะเน้น to drop off the passengers safely the bus returned to the station เพื่อส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยแล้วก็ตามด้วยประธานคือ the bus กิริยาก็คือคำว่า returned แล้วก็ส่วนขยายนะคะว่าไปที่ไหนคือ to the station แล้วก็ตามด้วย full stop จะสังเกตได้ว่าเขาต้องการจะเน้นว่าทำไมหรือบอกวัตถุประสงค์เขาจึงย้ายเอาส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนขยายบอกวัตถุประสงค์เนี่ยมาวางไว้หน้าสุดเป็น to drop off the passenger safely แล้วจึงขคำนด้วยคอมมาสังเกตนะคะคําที่เป็นประธานหลังคอมมาจะลงจะขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะคะไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วเพราะว่าประธานของประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประธานที่แท้หรือส่วนขยายถ้าขึ้นต้นประโยชน์ต้องขึ้นต้นตัวใหญ่เพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องมาขึ้นต้นตัวใหญ่ในประธานที่เป็นประธานแท้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ส่วนที่เป็นกริยาก็คือ returned นะคะคืนไปแล้วนะคะกลับรถไปแล้วนะคะ to the station แปลว่าที่ไหนนั่นเองนะคะส่วนนี้คือต้องการทำให้รู้ว่าไปที่ไหนจึงต้องมีส่วนขยายแบบนี้และจบลงด้วย full stop to drop off the passengers safely comma the bus r e t u r n to the station แปลว่าเพื่อส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยรถประจำทางได้กลับไปที่สถานีขนส่งนี่คือวิธีการเรียงประโยคแบบพื้นฐานอย่างง่ายๆค่ะ <S <S